สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยปนัดดาในช่วงปนัดดาสตอรี่กันค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานกันค่ะการมีส่วนร่วมกันของภาครัฐและเอกชนซึ่งนำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ค่ะกิจกรรมที่พูดถึงนี้นะคะก็คือโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ค่ะเป็นการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้โดยในครั้งนี้นะคะเป็นการมอบให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ปีพ.ศ. 2561เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุที่ยากไร้ทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธสิงห์ธวัชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสูงวัยยังมีสุขยุคไทยแลนด์ 4.0 และร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในจังหวัดสมุทรสงครามคุณวันลบเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ให้แก่ตัวแทนผู้สูงอายุที่ยากไร้จากจังหวัดสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และผู้สูงอายุที่ยากไร้ในจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดละ15คนคนละ 2,500 บาทมีผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน90คนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000 บาทพร้อมผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรสงครามจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3S+ พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการปรับตัวของผู้สูงอายุให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันโครงการนี้มีประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงครามอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความเกื้อกูลอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับที่จะช่วยกันดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ช่วยเติมเต็มให้สังคมน่าอยู่และให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าว TNN ช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel TNN Thailand อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ